ดไลค์กดแชร์ Subscribe วิทยาสุภพรโอภาส Official ทิพยะประกันภัยโทร1736ครับอาจารย์ธวัชชัยทองฤทธิ์ครับกลับมาประชาสัมพันธ์มาครับศึกวันรวมพลคนรักแม่ครับที่ย่านบางขาวจังหวัดตากมาที่12ทางสจวิชิตของเราแม่นาทีนี้นี่ทีมงานมวยดีวิถีชัยช่อง FC 28ขายดีจริงๆครับล่องใต้เป็นว่าเล่นเลยครับฝากไปให้กำลังใจกันนะครับก็เป็นแฟนรายการของมวยไทยราชดำเนินอีกคนนะครับธวัชชัยทองฤทธิ์คนรักแม่12สิงหาคมนี้นะครับวันอาทิตย์นี้ครับที่เวทีมวยชั่วคราวหน้าที่ของทางอำเภอย่านตาขาวไปบนเวทีครับครึ่งทางยก3ครับข่าวใครครับทางด้านของแสนต้นนะครับก่อนหน้าที่จะขึ้นเวทีในวันนี้คุณชายทางด้านของก้าวใครครับบอกว่าเดี๋ยวจะให้รู้จักไปเลยครับไม่หวังพึ่งคะแนนของกรรมการด้วยเดี๋ยวจะดูจะทำได้อย่างที่ให้สัมภาษณ์หรือเปล่านะครับลงทุนแล้วครับส่วนพังยกให้น้านี่สอนเป็นภาษาถิ่นนะครับทั้งก้าวไปทั้งแสนสดดูครับออกมาแล้วทำตามแผนได้หรือเปล่าครับบวกไปบวกมาครับลูกหนักลูกแรงเป็นของก้าวไกลจังหวะฝีมือแสนสดในระวันครับเสียสีประทะปานแรงได้หรือเปล่าแต่ต่อยทั้งลูกงานกระจูบไม่หอมหรือเปล่าครับในระวันแสนสดในระวันต้องนิ่งพอสมควรนะครับเจอกับก้าวไกลนี่ทำมาไม่เต็มร้อยเนี่ยอันตรายครับครับแสนส้นครับแสนส้นหุบซ้ายครับหุบซ้ายตัดลำตัวก่อนขึ้นบนครับแต่ว่าเนี่ยครับก้าวไกลเอาละครับทุบนะครับไอ้นี่เกินร้อยอยู่แล้วนะครับทางด้านของก้าวไกลมาแล้วครับปัดขวาโอ้โหยมาแล้วแสนส้นมาแล้วครับไอ้มัดคอร์ดบอลขอขาดจันทยภูมิดอกกระเจียวมาแล้วต้องล็อกไว้ก่อนนักแสนชนในระวันแบ็คเข้าเอวไปนัดลักพี่เลยครับนะครับไม่สนครับผู้พิชิตความเจ็บปวดเป็นขันใจผู้บรรยายส่วนตัวนะครับไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันไม่เคยไปขอเปอร์เซ็นต์นักมวยครับชอบในสไตล์บ้าของก้าวไกลเท่านั้นเองนั่นแหละครับดาวดังในสังกัดกรุงพลังใหม่ของคุณสมหมายสกุลเมตตาเอาละครับแสนชนต้องวานาทีวิกฤตไปให้ได้แล้วครับมาต่อไปเข้าไปหัดขวาลูกราคาตานี้ไม่รอนะครับแต่ว่าบนเวทีนั้นเร้าใจตลอดครับไม่รอแต่สู้ได้ทุกกระบวนท่าครับมาเลยครับยิงแรกไปแรกมาในก้าวไกลชอบครับนะครับต้องสวมหัวใจสิงหน่อยครับทางด้านของแสนสนเอราวัณเจอกับก้าวไกลนี่ก้องแง่งก้องแง่งเป็นแมงต้องแง่งเป็นจุกภาษาอีสานนี่ไม่ได้ครับนะครับเกียรติศักดิ์มูดอครับลูกพี่บอกให้ลุยหน่อยมาครับขอแรงเชียร์นะครับสี่ชายแดนจังหวัดภาคใต้นักชกสายเลือดมุสลิมทีมือนี่ไม่เป็นสองรองใครครับแต่ว่าทีต่อทีมันเป็นปัญหาครับเดี๋ยวประมาณนี้ประมาณการล้นนี้แน่นขนาดนะครับมาแล้วครับมวยเด็ด189พร้อมสนทูรีสอร์ทมาหมดแล้วครับนี่ไปดูไฮไลท์ก่อนครับโอ้โดนแต่ละหมัดแต่ละหมัดเต็มกรามทั้งอันครับดูครับไอ้หมัดคอร์ดบอลครับนี่ครับอย่างที่เรียนไว้ต่อยมันครับกันนะก้าวไกลแพ้ชนะไม่สนแล้วครับไล่ทุบอย่างนี้นะครับคู่ต่อสู้นี่ถ้าไม่เวสปอย 100% นี่ต้านเก่งยากครับถ้าหนูอาจจะไม่สวยนะคุณประสิทธิ์นะแต่หนูสู้ได้ทุกท่าครับกดไลค์กดแชร์ Subscribe วิทยาสุภพรโอภาส Official ครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าพิจารณานะครับก่อนที่จะชมยกนี้คุณสมหมายสัตว์ทุกเมตตานะครับสนับสนุนนะครับศึกชมรมมวยสยามภาคอีสาน14สิงหาคมนี้เวทีมวยค่ายมวยสุรนารีเลยครับมวยดังๆเพียบครับกล้องนาไดใส่กับยอดโกศลขวัญชัยใส่กับดาวดังนะครับนั่นคือคู่มวยของศึกชมรมมวยสยามภาคอีสานกับ14สิงหาคมนี้ที่สุรนารีนครราชสีมาครับต่อครับยกที่4ครับดูความแข็งแรงของเขาครับก้าวไกลก็5ขยักแต่ถ้าข้าวไกลแกทรสิงห์มันเป็นแจ็คผู้ฆ่ายักษ์ครับเลือกมาไปแล้วสร้างนักมวยขึ้นมาเชื่อว่าคงจะนั่งชมอยู่นะครับข้าวไกลแกทรสิงห์ตอนนั้นกระโดดเตะชักขาต่างชาติครับสูงกว่า2เมตรกว่าครับแต่นี่เป็นก้าวไกลช5ขยักลูกศิษย์ของชายสุโขทัยดูหน้าตานี่อายุแค่20นะครับเรียนย้ำว่าอายุแค่20แกเอาหน้าไปรับหมัดเรื่อยไปครับผมยืนใกล้ๆผมชอบก้าวไกลเพราะอะไรรู้ไหมคุณประสิทธิ์ยืนใกล้ๆผมดูดีกว่าเยอะเลยครับ เอาละครับไปบนเวทีตามต่อครับ
สถานการณ์นั้นบังคับให้ทางด้านของแสนสนต้องเดินแล้วครับแสนสนเพื่อนร่วมค่ายของแสงดาวเพชรสายฝนรักเอราวัณเพชรเอราวัณหงขาวเอราวัณเพชรสังวนเอราวัณนี่คือรุ่นล่าสุดของบางลีเกียรติศักดิ์มูดอแล้วครับเอาละครับดูว่าก่อนในแล้วจะตีได้ไหมดูนะครับประสบการณ์ของก้าวกันนี่โชคโชนนะครับเขาบอกว่ายืนหยัดบนสังเวียนมาอย่างยาวนานเลยครับอย่ายอมง่ายๆครับแสนสนเอราวัณเดี่ยวที่แล้วมาชอกช้ำมาหนึ่งครั้งอ้าวไม่แน่นะครับวิ่งไปเบียดมาหน้าตากระแดงกลับไปเหมือนกันแล้วก้าวไกลขอซบไปก่อนครับรักแสนโซนเอราวัณเหลือเกินครับอ้าวโดนหมัดเบาเหมือนกันครับอ้าวครับมาให้หมดครับสตอนะผู้ดูเข้ายับไก่ก่อนและของดีภาคใต้มาให้หมดครับถ้วยหินถ้วยตากต้มมาหลวงปู่ทวดเชิญมาอ้าวศาลเจ้าแม่ลิ้มคนเดียวเชิญมามัสยิดกลางปัตตานีเชิญมาครับแขกท่องเที่ยวสำคัญสำคัญทั้งนั้นนายพงศิษฐ์ว่าไงครับทนายพงศิษฐ์ดูที่หน้าจอว่าไงครับแสนชนเอราวัณรอดไม่รอดก้าวไกลโดนว่าเดินเยอะนะคุณประสิทธิ์ไม่ใช่ว่าไม่โดนครับนี่ครับดูครับดูครับยืนให้ต่อยครับโอ้โหแต่ว่าพอถอดขึ้นมานี่แม่ถอดมาทั้งท่อนสูงนะครับกระแทกเข้าไปนะครับในช่วงท้ายนะครับยกที่สี่ตัวก่อนได้นี่ครับสุดท้ายแล้วครับก้าวไกลไม่พลาดครับดูนะครับนะครับมาในได้อีกครั้งนึงโอ้รัดบ้านเลยครับเลือกสุดท้ายแล้วครับของยกนี้ครับเลือกสุดท้ายครับกับเวลาที่เหลืออยู่แข่งต่อยเลยครับหานกล้าจริงๆครับก้าวไปต่อ5ระยะขอแจกไปเรียบร้อยเลยนะครับพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาเป็นขนาดแล้วครับตอนนี้ไปดูไฮไลท์ก่อนครับสัตว์เด็ดๆครับในยกที่ผ่านมาทีมงานตัดมาให้ครับดูจังหวะเคาะตบปัดครับโดนนะครับก้าวไกลไม่ใช่ว่าไม่โดนแต่ว่าหัวใจเกินตัวจริงๆครับเด็กคนนี้พยายามทุกวิถีทางนะครับบางทีเกียรติศักดิ์มูดอแหลงเป็นภาษาใต้เลยครับเอาไป 50,000 ร้อยเอ็ดไปเจอกันที่งานครับมวยดีทั้งรายการนั่นแหละครับแล้วก็ฟอร์มดีส่งมาที่นี่เลยคุณชัยส่งมาที่ราชดำเนินเลยครับแล้วก็จันทร์ที่13ราชดำเนินก็บางราชันนะครับชันทริกกับชนะของเพชรศิลป์นั่นแหละครับแล้วก็น้ำพอน้อยกับลูกแมนนะครับบางราชันครับวันจันทร์ที่13สิงหาคมนี้เอาละครับอัดฉีด 50,000 นะครับครึ่งแสนครับทางด้านของแสนสนแต่ดูก้าวไกลครับยืนแล้วก็เนี่ยครับรอทุบนะครับรอต่อยหมัดครับทางด้านก้าวไกลแกแหมหัวใจแกต้องบอกว่านิ่งจริงๆครับคนไม่เคยต่อยมวยไม่รู้นะครับว่าความเจ็บปวดจะได้เงินตามันเจ็บขนาดไหนคุณประสิทธิ์ครับชีวิตนักมวยไม่ใช่เรื่องง่ายครับต้องชนะใจตัวเองต้องสู้กับน้ำหนักตัวต้องสู้กับผู้ต่อสู้ก็สำคัญต้องเจอโปรโมเตอร์ดีๆครับเจอหัวหน้าคณะดีๆด้วยนะครับก็สำคัญต้องปฏิบัติตัวดีๆครับนะครับล็อกแขนนะครับหรือว่าเป็นมวยรุ่นแบตเตอร์เวทนะครับ118ปอนด์ที่หนักแรงอีกคนแล้วครับทางด้านของก้าวไกลเอาละครับแสนสนดูนะครับการสูงสูงครับในช่วงพักยกที่ผ่านมาทีมงานสั่งต่อยหมัดอย่างเดียวแล้วนะครับทางด้านของแสนสนเอาละครับต่อยแล้วครับต่อยแล้วต่อยแล้วก้าวไกลโอ้โหเนี่ยครับจังหวะบวกยังไม่พลาดนะครับมั่นจริงๆครับก้าวไกลโอ้สวนไปแต่ละครั้งในทางด้านแสนสนนี่เอียงเลยครับสถานการณ์กลับมาได้หรือเปล่าหมวกกันน็อกแล้วนะครับมีมอกมาตรฐานด้วยครับเปิดไฟหน้าสวมหมวกกันน็อกอย่าบิดเกิน120ก็แล้วกันครับยี่ห้ออะไรก็พังภาพหมดนะครับใช้ชีวิตบนท้องถนนมีสติใช้ชีวิตบนสังเวียนเลือดก็มีสติครับเลิกลาจากองค์การมวยก็ต้องมีสติครับนักมวยโดยเฉพาะการบริหารเรื่องของสตุ้งสตางค์ครับมีหนังตัวอย่างให้เห็นหน้าเวทีมวยเยอะครับสู้รุ่ยสู้ได้ครับ50วินาทีดูหน้าตาประสบการณ์ครับคุณผู้ชมครับย้ำว่าก้าวไกลนั้นแค่20ปีนะครับนั่นแหละครับประสบการณ์ดูจากหน้าตาได้เลยนะครับทางด้านของก้าวไกลครับนี่ถือว่าเป็นนักชกขวัญใจแฟนมวยชาวอีสานอีกคนนึงนะครับก้าวไกลแล้วเขานำมาอยู่เวทีมวยเมืองกรุงค่ายมวยเมืองกรุงหลายครั้งนะครับคุณนายมาอยู่ได้แป๊บเดียวแล้วก็กลับบ้านอยู่ไม่ได้ครับบอกว่าเขาเป็นคนปลอดสะอาดครับเบื่อกินฟันรส
เผื่อสภาพความเป็นอยู่ครับที่แออัดขออนุญาตพี่ชายสุโขทัยไปซ้อมกันนอกดีกว่าสบายใจกว่าครับได้เวลาแล้วเข้ามาในเมืองหลวงสัก 3-4 วันพอครับไม่ชอบแสงสีเสียงครับชอบบรรยากาศท้องทุ่งเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับนะครับเข้าไปครับตั้งเข้าไปแข้งขาส่งท้ายนะครับก็เป็นพี่น้องนะครับไฮไลท์ครับมันนะครับจังหวะ3กำปั้นครับนานๆคืนดีครับแต่ว่าทีเดียวนี่กระเท่เล่เลยครับเอียงครับโดนไปได้ไป4คืนทีนึงนี่แม่กระเด็นครับแสนโทษเอราวัณนี่ครับไม่ใช่หมัดอย่างเดียวครับแข้งก็มีครับพยายามจะเปิดเกมด้วยหมัดครับแต่ว่าสุดท้ายครับเจอแข้งเข้าไปครับไปที่ทางด้านของก้าวไกลครับก้าวไกลก้าวไกลช่อง5พยัคฆ์นะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนย้ำแค้นแสนโซนเอราวัณไปอีกครั้งนะครับกดไลค์กดแชร์ Subscribe วิทยาสุภพรโอภาส Official